เมื่อการต่อสู้ระหว่างซาสกเกะกับกาอาระเริ่มต้นขึ้นคาคาชิขอโทษซากุระทิ่ิทำให้เธอเป็นห่วงที่มาสายจากนั้นเขาก็พูดกับกายเกี่ยวกับการที่อันบุอยู่ในสนามประลองเพราะคนฮะไม่รู้ว่าจะถูกโจมตีเมื่อใดนารุโตตระหนักดีว่ากะอาระนั้นอันตรายเพียงใดและคนเดียวที่สามารถตอบสนองความต้องการทางสายเลือดของเขาได้ในตอนนี้ก็คือซาสกเกะในขณะเดียวกันซาสกเกะก็เริ่มโจมตีกะอาระ,ะอย่างรวดเร็วพอที่จะเลี่ยงผ่านโลซายของกะอาระซึ่ง ชวนน้ดึกถึงสไตล์การต่อสู้ของลีคาคาชิอธิบายว่าเคยเห็นไทยจุดสึกของลีมาก่อนพร้อมกับเนตรวงแหวนของซาสเกะคาคาชิฝึกซาสเกะกันเมื่อเดือนที่แล้วเพื่อให้ได้ความเร็วเท่ากันลีรู้จากประสบการณ์ก่อนหน้านี้ว่าความเร็วไม่เพียงพอที่จะเอาชนะกะอาระแต่กายตะหนักดีว่าต้องมีจุดประสองค์อื่น หลังจากถูกซาสเกะต่อยอย่างต่อเนื่องกอาระก็ลาถอยเข้าไปในโลกอทรายที่มีรูปร่างเป็นทรงกลมเพื่อให้เวลาตัวเองในการแปลงร่างซาสเกะไม่สามารถทะลวงการป้องกันนี้ด้วยความเร็วเพียงลำพังนารุโตะและชิกามารุต่างก็ไตรตรองว่าการะคิด ว่าจุดประสงค์ของเขาคือการฆ่าผู้อืน่นทั้งนารูโตะและชิกามารุตัดสินใจว่าหากการแข่งขันดําเนินต่อไปซาสเกะจ,จะตายจึงรีบขึ้นไปชั้นบนเพื่อบอกคาคาชิคาคาชิว่าไม่ต้องเป็นห่วงสัญญาว่าจะมีเหตุผลที่ดีว่าทําไมพวกเขาถึงมาสายแล้วตอนนี้ก็จบลง